สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแน่นอนในเบรกนี้เรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับเปิดรับสายเลยนะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับมาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนิสสัน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อกี้นี้ช่วงพักเบรกมันดูความคืบหน้าของ Speed Galaxอ๋อที่กำลังตกแต่งสปีดกาลาดแล้วก็รูปร่างเหลือแต่ตกแต่งภายในใช่เมื่อกี้พอดีมีรุ่นพี่แฟนรายการนี่แหละ uh-huh. เขามาช่วยดูให้ออกแบบทำออฟฟิศก็เลยเข้าช้านิดนึงครับต้องบอกว่าความคืบหน้าของทางมันในส่วนของสปีดกาลาดก็จะมีในส่วนของไบค์โฮเทลเขาบอกไบค์โฮเทลก็คือตอนนี้ที่เราทำขึ้นมาจุดประสงค์เราก็คือเป็นที่รับฝากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พรีเมียมด้วยระดับพรีเมียมแบบติดแอร์ครับติดแอร์24ชั่วโมงเดี๋ยวมอไซค์เนี่ยนะใช่ครับแล้วฝากมอไซค์ติดแอร์ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นช็อปใหญ่มากแล้วเร็วนี้เดี๋ยวจะเอาภาพมาฝากนะครับก็เป็นที่ที่สมมติตอนนี้ผมเห็นปัญหาจากคนรู้จักกันครับหลายๆคนที่มีจักรยานบิ๊กไบค์แล้วที่บ้านไม่มีที่จอดอาจจะอยู่คอนโดหรืออยู่คอนโดไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ว่าจอดแล้วแต่ว่าไม่มีคนดูแลหรือบางคนไม่ให้ภรรยาซื้อแล้วมาจอดที่เราได้หรือบางคนพ่อแม่ไม่สนับสนุนคิดได้ไงเนี่ยอ้าวเราเพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วผมมันคุ้มใกล้ตัวนี่แหละหลายๆคนเนี่ยพี่เอาไปฝากอยู่ตามศูนย์ต่างๆแล้วในการดูแลมันอาจจะเราอ่ะเห็นในหลายศูนย์ก็ทำมาแล้วแต่ว่าเราต้องการก็ความพรีเมียมวันนี้จอดโอ้โหรถคันละเป็นแสนเป็นล้านพี่จะให้ไปจอดตากลมเหรอฮาลงฮาเล่บิ๊กไบค์ซัวร์ไบค์ต่างๆดูแลให้เข้ามาปุ๊บเราก็มีบริการเสียบชาร์จแบตรอไว้เลยนี่ทุกรุ่นแล้วก็ใช่ที่เดี๋ยวนะผมจะเล่าโปรเจกต์นี้นะโปรเจกต์นี้ผมจะเล่าให้ฟังเข้าๆหน่อยเดี๋ยวน่าสนใจดีเขาว่าไบค์โฮเทลเนี่ยคือคุณผู้ชมสามารถเอารถมาฝากกับเราครับพร้อมทั้งไรดิ้งเกียร์หมวกกันน็อกเสื้อหนังรองเท้าบูททุกอย่างเกี่ยวกับเก็บไว้ที่นี่ที่นี่มีล็อกเกอร์ให้อ๋อเหรอมีห้องอาบน้ำเอ้ยง่าสมมติพี่กิ้งมีรถมีรถเดี๋ยววันนี้พี่กิ้งทำงานอยู่เลิกงานตอน 5:00 น.เดี๋ยวกะว่าทุ่มนึงจะไปขี่รถเล่นไปขี่รถโทรเข้ามาที่ไบค์โฮเทลของเราไบค์โฮเทลทางเราก็จะเตรียมรถไปให้เลยล้างเลงชาร์จแบตเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะเสื้อผ้าหน้าผมเราก็เตรียมไปเลยพี่กิ้งมาจอดรถปุ๊บเปลี่ยนเดินแต่ตัวเปล่าเข้าไปปุ๊บใส่เช็คอาบน้ำอาบท่าก่อนนิดน้ำก็ยังได้อาบน้ำมีอาบน้ำอาบท่ามีแป้งเปิ้งทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มีล็อกเก็ตของเราใช่ครับเปิดเข้าไปพอเปิดเข้าไปโอ้โหทุกอย่างครบหมดเลยหอมฟุ้งตลอดเวลาเอาอะไรไว้ก็ว่าไปเพราะเป็นห้องแอร์อยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วไงต่อครับรถก็จะออกมารอจอดรอพร้อมที่จะไปขี่มีพนักงานเข็นจูงออกมาแน่นอนมาถึงคอมรถสตาร์ทขี่ไปได้อย่างมั่นใจอย่าพูดนะว่าพูดท่าแบบเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าพูดแบบภาษาบ้านๆเลยว่าโรงแรมมอไซใช่ก็ถึงใจคำว่าไบค์โฮเทลโอ้โหเป็นไบค์โฮเทลไม่ธรรมดารถก็เลยดูแลตั้งแต่ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องลมยางแบตเตอรี่ระบบไฟทุกอย่างให้พร้อมใช้งานขี่ไปปุ๊บพี่ไปขี่เลยนะจะขี่ถึงกี่โมงก็ว่าไปจะตีหนึ่งตีสองอะไรก็นัดเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรก็ว่าไปจะกลับมาตอนไหนก็ว่าไปเอารถมาจอดมีพนักงานตลอด24ชั่วโมงครับผมรถพี่จะเละเทะอะไรก็แล้วแต่พี่มาจอดมีพนักงานเขาจะล้างเอ้าอย่าพูดนะว่ามีล้างรถด้วยมีครับมีเฮ้ยครบวงจรอย่างนั้นเลยหรอไปลุยดินมาผมมาจอดอย่างนั้นไม่ใช่หรือพี่ที่ผมด้วยเนี่ยหรือพี่ไปออกทริปยาวมาเดินทางสมมติว่าขึ้นเหนือมาไปหลายวันกลับมาแล้วมันถ่ายน้ำมันเครื่องได้แล้วพี่ก็มาจอดแล้วก็สั่งเราไว้เลยว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คหัวเทียนมีทีมเซอร์วิสด้วยโอ้ยมีทีมเซอร์วิสด้วยเช็คหัวเทียนตั้งโซ่โอ้โหเฮ้ยชักรู้เยอะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดรถมีปัญหาเนี่ยมีเซอร์วิสของเราไปรับไหมมีครับมีด้วยมีรถบรรทุกรถไปรับเซอร์วิสด้วยหรือไปส่งด้วยไปส่งด้วยไปรับด้วยสมมติว่าพี่ออกทริปเขามีทริปผมเนี่ยผมอยู่กรุงเทพแต่ผมอยากไปเชียงใหม่ทริปเชียงใหม่เนี่ยแต่ขี่ไปดูแล้วจะเหนื่อยไม่ผมนั่งเครื่องไปแล้วรถคุณไปส่งได้ปะล่ะก็บอกไบค์โฮเทลของเรากับสปีดกาลาดนี่ครับแล้วถ้าเกิดผมอยากส่งรถไปให้เลยถ้าผมขี่จากเชียงผมเที่ยวเชียงใหม่ครบแล้วผมนั่งเครื่องบินกับคุณเอารถกลับเข้าที่ได้ไหมไม่ใช่ปัญหาโอ้โหจะรับรถกลับรับรถส่งได้หมดนะเมื่อไหร่ดีว่าก็ตอนนี้ก็บอกแล้วตอนนี้โครงสร้างเสร็จแล้วก็เหลือตกแต่งภายในให้มันถูกใจนะครับที่นี่ก็จะมีช็อปเล็กๆสำหรับคนที่นอกจากฝากรถจอดแล้วยังสามารถอยากจะโมดิฟายตกแต่งเพิ่มเติมทำได้เป็นกาลาเล็ก
พาะไม่เล็กแล้วนะพูดอย่างเงี้ยไม่เล็กแล้วนะเฉพาะโซนตลาดทั้งโซนตลาดนี่จะเป็นส่วนเล็กๆที่จอดรถเนี่ยจอดได้ต้องบอกว่าประมาณ 6-70 คันอ๋อเหรอฮะครับผมสบายสบายติดแอร์นะดูแลให้อย่างดีติดแอร์ตลอด24ชั่วโมงถูกต้องครับหนูไม่เข้ายุงไม่เข้าแมลงวันไม่เข้าไม่มีโซนคาเฟ่เล็กๆด้วยแล้วก็จะมีส่วนของร้านเบอร์เกอร์พร้อมด้วยเครื่องดื่มนิดๆเครื่องดื่มฟองๆแต่อยู่ด้านนอกนี่จะทำเป็นคาเฟ่แบบอากาศนิดนึงอาจจะมานั่งชิลกับเราก็ได้บางคนคือซื้อรถมาแล้วไม่มีเวลาอยู่กับรถผมเข้าใจเรื่องจริงนะฮะตัวผมเองก็เป็นเหมือนกันผมก็เป็นใช่เพราะทุกวันนี้เฉยๆทุกวันนี้มาอัดรายการเนี่ยจะมีเวลาตอนก่อนเข้ารายการครับใช่เข้ารายการประมาณ6:30 นผมจะมีเวลาเพราะบ้านมันอยู่ใกล้ก็จะมี4-5 โมงเอามีเวลาผมก็จะไปนั่งอยู่นอกบ้านมันร้อนไปนั่งดูรถตัวเองที่จอดไว้ไม่งั้นว่าเช็ดผ้าเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่แต่ถ้ามีที่จอดตรงนี้นะบ้านโฮเทลจบแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย uh-huh. อยากเอารถมาจอดกับเราได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยได้เหมือนกันเหรออยู่ที่ไหนคุณเอามาฝากไว้ได้เลยเราดูแลหรือเนี่ยผมขี้เกียจขับพี่เอารถมารับผมด้วยบ้าปะได้หมดไม่ใช่ปัญหาพี่ไปรับไปส่งได้หมดได้หมดโอ้โหดูแลหมดทุกอย่างไบเกอร์มาเลยนะครับไม่ว่าจะรถแนวไหนเปิดรับทั้งหมดชื่ออะไรนะเป็นไบโฮเทลครับก็คือบิ๊กไบโฮเทลไบโฮเทลเออไบโฮเทลมันอยู่ในส่วนของสปีดการ์ลาดที่รถจำกัดไหมจะต้องเป็น100ซีซีอย่างตัวพันหรือว่าไม่จำกัดหรือว่าเราต้องจำกัดนิดนึงจริงๆก็ขอเป็นบิ๊กไบแล้วกันบิ๊กไบแล้วกันจะได้ดูแลพี่ซื้อรถเวฟคือจริงๆผมไม่ว่าแต่จริงผมไม่ว่านะคุณอยากจะมาจอดผมมีค่าจ่ายผมมีค่าจ่ายอ่ะเอาก็คือว่าผมอ่ะอยากขับรถเวฟแต่ผมแอบภรรยาผมซื้อเวฟอาจจะแต่งเป็นล้านเวฟแต่งเป็นแสนเงี้ยใส่เป็นแสนเลยใส่บัมโบ้ไปจอดที่อื่นเดี๋ยวหายใส่ตัวจอดคอนโดทิ้งไว้เดี๋ยวอุปกรณ์อะไหล่หายที่เจอกันนะรถแต่งก็ที่นี่เลยไม่นี่ไม่หายครับแต่สับของไม่ใช่ไม่มีที่นี่ดูแลให้อย่างดีน่าสนใจนะครับน่าสนใจครับเพิ่งได้รู้นะเนี่ยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมีโรงแรมมอเตอร์ไซค์ด้วยสงสัยเป็นข่าวใหญ่แน่นอนเลยนะท่านผู้ชมครับคำว่าโรงแรมมอเตอร์ไซค์เอ๊ะน่าสนใจนะว่าไอ้คำว่าโรงแรมมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเข้าโรงแรมกันใช่ไหมโรงแรมบ้านรูดโรงแรมบ้านรูดนี่นะครับมีอยู่ที่เดียวนะครับที่เราฝากมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บรถเข้ามาปุ๊บมารูดลับมีทุกอย่างพร้อมขอเวลานิดนึงกำลังอยู่ในขั้นตอนน่าจะตกแต่งใช่เหลือเก็บอีกนิดหน่อยคิดว่าน่าสนใจครับไม่เกิน2เดือนเนี้ยได้เปิดแน่นอนเป็นทางการแน่นอนผมเข้าไปดูไหมโอ้โหกุมภาพันธ์มีนาที่ไหนข้างๆเราเนี่ยข้างออฟฟิศเนี่ยครับอยู่ที่ทาวินทาวน์นี่แหละมีที่จอดต่อไปนี้มีที่จอดรถไม่ต้องห่วงแล้วนะบางคนโอ้โหจอดทิ้งไว้แบบผมไม่เห็นบางบ้านเลยอ่ะแล้วก็สตาร์ทไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วพออย่างผมเองอ่ะรถผมเองก็เป็นเพราะจอดไปนานมีหลายคันนี่มันไม่ได้ขี่พอวันที่จะขี่ขึ้นมาไปสตาร์ทแฉะแบตหมดเฮ้ยเรื่องจริงนะแบตหมดจริงๆพอแบตหมดแล้วทำไงเข็นฝุ่นท่วมเลยถ้ามีเซอร์วิสมีโรงแรมมอไซค์เงี้ยโรงแรมมอไซค์ดูแลให้อย่างดีรถคุณไปทำอะไรมานะเขาก็จะดูแลให้ปัดเป่าให้ทุกอย่างเรียบร้อยเช็ดเงาขัดเงาให้ชัดแบตเตอรี่รอให้เรียบร้อยพอไม่พอมีล็อกเกอร์มีตู้ให้สำหรับเพื่อนๆทุกคนหมวกกันน็อกเสื้อหนังหมวกถุงมือรองเท้าดูแลอย่างดีหมดเลยโอ้โหอ่ะนี่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ของทาง Speed Channel นะครับที่ก็บอกว่าเราตั้งใจทำทั้งผมแล้วก็พี่บอสด้วยนะครับเป็นไอเดียแล้วก็เร็วๆนี้เปิดอย่างเป็นทางการแน่นอนเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมแน่นอนก็จะทำสกู๊ปมาด้วยแน่นอนคือตรงนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเป็นสตูเคลื่อนที่ด้วยนะอีกหน่อยเราอาจจะไม่ได้นั่งจัดกันตรงนี้เฉยเราไปจัดที่นู่นเลยไปนั่งจัดอยู่ในนั้นเพราะจะมีรถหลากหลายเฮ้ยดีนะที่มาฝากไว้สวยๆใช่มีรถหลากหลายนั่งจัดตรงนั้นได้แบบฟิลดิบๆดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่มาดูเรื่องราวของ SMS เปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้นะครับเราเปิดสายอยู่นะครับทำไมบิ๊กไบค์อะไรฮะเนี่ยส่งทัวริ่งถึงชอบมีปากนกกันครับส่งทัวริ่งถึงอ๋อทำไมมันต้องปากเหยียบปากนกเนี่ยทำไมอะครับเออผมไม่เห็นเหมือนกันอย่างเช่น CB500X ใช่อย่างเงี้ยปากนกแก้ว V-Storm GS มันทำไมอะครับเออมีทุกรุ่นเลยทำไมต้องมีปากนกแก้วอะอย่างนึงเอาอย่างแรกของที่ผมสันนิษฐานก่อนรถพวกแนวทัวริ่งแอดเวนเจอร์พวกเนี้ยจะต้องมีบางคนหน้าแล้วก็รถมันสูงใช่ไหมพอมีบางคนหน้ายื่นไปอย่างเดียวมันอาจจะไม่เข้ากับตัวไฟหน้าด้วยการออกแบบทุกวันนี้ให้มันอาจจะเป็นส่วนของได้เรื่องของแอโรไดนามิกด้วยหรืออาจจะเกี่ยวเรื่องของดีมันดีดเข้าหน้าแต่บางตัวก็ไม่มีนะตัวบางคนมีแน่นอนบางตัวไม่มีนะอันนี้มีไหมเอฟการ์ทวินไหมไม่มีไม่มีซูเปอร์เจเล่มีไหมไม่มีไม่มีหน้าซิทันมีไหมหน้าไม่แหลมไม่เหี่ยวไม่มีทำไมอ่ะทำไมต้องมีเหี่ยวมันเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยแอโรไดนามิกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเทรนด์เทรนด์การดีไซน์รถเทรนด์อะไร
ตัดลมช่วยงั้นเดี๋ยว CB650 พี่ก็ทำเป็นปางนกเกี่ยวมันจะเข้ากันไหมจริงๆเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกในการขอสรุปว่าเป็นระบบแอโรไดนามิกนั่นเองถ้าปานๆมากๆเวลากระแทกลมกระแทกอ่ะครับมันมีโอกาสที่จะแบบอ๋อเป๋ซ้ายเป๋ขวาเพราะว่าทรงเขาเป็นทรงทัวริงเวลาแล้วก็นี้พอมีลมต้านหน่อยมันก็ช่วยประคองได้ลมพอลมมันวิ่งตัดเฉียงเนี้ยช่วยแบกลมออกมาแบกลมได้ด้วยนะครับประมาณนี้ถามให้อีกข้อแล้วกันบอกแซดพันทำไมเนี่ยเติม20เลยครับคิดดูส่วนใหญ่ผมว่ามีตังค์ซื้อแซดพันผมว่าอย่าไปเติมเลยครับอย่าประหยัดขนาดนั้นฮะรถมันไม่ได้ออกแบบมารองรับ20อย่าไปนะมันไม่ได้ให้ออกแบบเพื่อความประหยัดนะครับมันออกแบบเพื่อการขับขี่ที่เราใจโอ้ทุกวันนี้นะพวกขี่บิ๊กไบค์พยายามวิ่งหาปั๊มกันนะไปเติมเบนซิน95ให้ได้ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันน่าจะดีกับสำหรับรถการเผาไหม้ระบบการเผาไหม้เพื่อเครื่องยนต์สมบูรณ์เนี่ยพวกเนี้ย E20 E85 ตัวฮอ91เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยตกตะกันจะเป็นน้ำมันมันจะมีปัญหาด้วยแต่ทีนี้การจุดระเบิดจุดสตาร์ทมันผสมมันจะไม่ดีเพราะนั้นถ้ามีตังค์ซื้อรถขนาดนี้นะครับซื้อรถเป็นแสนเนี่ยกับแค่เติมน้ำมันเต็มถังหลักไม่7-800มันไม่น่าจะสะกิดอย่างน้อยที่สุดขอเป็นโซฮอน95แล้วกันครับอย่าถึงขนาด E20 เลยนะขับเซ็ตทันทั้งทีแล้วนะขอเถอะครับเออมันไม่ดีไม่ดีต่อระบบต่างๆด้วยครับก็ทางน้ำมันก็ไม่ได้ออกแบบมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะขี่ในเมืองหรือขี่ออกไปไหนนะครับแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ทำไมการแข่งขันเขาไม่ใช้ E20 ล่ะครับใช่ไหมเขาต้องการระบบของการเผาไหม้ที่มันดีสมบูรณ์ที่สุดใช่นะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ